สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ้งอุ้งเกมมิ่งนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการจัดทีมคอมโบอะไรต่างๆของตัวน้องคีนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงตัวละครตัวคอมโบแต่ละตัวเนี่ยขอพูดถึงไอเดียในการจัดทีมก่อนนะครับก็สำหรับผมหลักๆที่ใช้เนี่ยก็จะมีน้องคีเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวที่มาทำคอมโบธาตุก็ได้แก่ตัวที่เป็นธาตุน้ำหรือน้ำแข็งหรือตัวธาตุไฟฟ้านะครับที่เอามาทำคอมโบธาตุกับตัวธาตุไฟน้องคีได้ตัวที่3ก็คือตัวที่ฮิลได้นะครับแล้วตัวที่4ก็คือตัวที่เอามาซัพพอร์ตช่วยเพิ่มดาเมจหรือเอามาบัฟเอามารวบนะครับจะเป็นตัวเสริมทีมอีกตัวหนึ่งโดยที่อย่าให้มันไปขัดกับคอมโบในส่วนของ2ตัวแรกน้องคีกับตัวคอมโบธาตุนะครับแล้วก็เวลาผมจัดเนี่ยผมจะพยายามให้มันมีธาตุไฟอีกตัวหนึ่งเพื่อจะเอาสั่นพ้องธาตุไฟเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 25% นะครับอันนี้คือไอเดียโดยรวมคราวนี้มาเริ่มที่ตัวคอมโบตัวแรกก็คือตัวของซิงชิลซึ่งไม้ตายของซิงชิลเนี่ยจะทำให้การโจมตีธรรมดามันปล่อยดาบน้ำเรื่อยๆซึ่งดาบน้ำตัวนี้ดาเมจค่อนข้างแรงอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะธาตุน้ำได้เกือบตลอดพอน้องคีโจมตีตามเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดในส่วนของการระเหยนะครับซึ่งจะทำดาเมจคูณ 1.5เพราะฉะนั้นดาเมจน้องคีเนี่ยจะประมาณคูณ 1.5 เท่าได้เกือบตลอดถ้าเรามีตัวของซิงคิวแล้วก็ทำการโจมตีธรรมดาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเป็นคอมโบที่ล้มศัตรูเป้าหมายเดียวได้เร็วมากๆตัวที่2ก็คือตัวของเบนเน็ตซึ่งเบนเน็ตเป็นธาตุไฟก็เอามาใส่ทำสั่นพองธาตุไฟได้แล้วก็ไม้ตายสามารถฮิลพร้อมกับบัฟดาเมจให้ตัวน้องคีได้อย่างมหาศาลนะครับจริงๆเบนเน็ตมันเทพอยู่แล้วแหละมันอยู่กับทีมไหนก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวซัพพอร์ตที่ฮิลได้เบนเน็ตก็ถือว่าดีที่สุดสำหรับน้องคีเลยตัวที่4ก็คือตัวของอัลเบโดซึ่งอัลเบโดเนี่ยสกิลวางดอกไม้มันช่วยทำดาเมจเป็นหมู่ได้เรื่อยๆทุก2วิอยู่แล้วแต่ว่าไม้ตายเนี่ยนอกจากจะทำดาเมจเป็นหมู่นะครับช่วยเคลียร์สตูได้ดีแล้วมันยังช่วยเพิ่มชำนาญธาตุให้กับตัวละครในทีมทุกตัวขึ้น125หน่วยเป็นเวลา10วิซึ่งทำให้ตัวของน้องคีหรือทุกตัวในทีมเนี่ยสามารถทำคอมโบธาตุได้แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบในส่วนของการระเหยละลายโอเวอร์โหลดอะไรต่างๆที่น้องคีทำเนี่ยจะแรงขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามบัฟตรงนี้ไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นบัฟที่มีประโยชน์มากๆถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นนะครับคราวนี้เปลี่ยนจากตัวธาตุหินก็คืออัลเบโดมาเป็นตัวธาตุลมบ้างเริ่มที่ตัวของซูโคสนะครับก็มาแทนอัลเบโดซึ่งตัวธาตุลมเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เซตธาตุลม4อันเสมอเพราะเซต4อันเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าศัตรูติดธาตุอะไรอยู่ก็ตามแล้วเราใช้สกิลธาตุลมทำให้เกิดการกระจายเนี่ยมันจะลดต้านทานธาตุนั้น 40% อย่างเช่นถ้าเราแปะไฟให้ศัตรูก่อนแล้วเราใช้ธาตุลมตามศัตรูก็จะโดนลดธาตุไฟนะครับลดต้านทานธาตุไฟลง 40% เป็นเวลา10วิซึ่งก็ช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวของน้องคีได้เยอะมากๆแล้วตัวของซูโคสก็มีจุดเด่นอีกเรื่องก็คือในส่วนของการเพิ่มพวกชำนาญธาตุนะครับคล้ายๆกับตัวของอัลเบโดนะครับก็เป็นช้อยหนึ่งที่ดีมากสำหรับสายฟรีถึงตรงนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียคร่าวๆแล้วก็เริ่มอยากได้น้องคีละแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวคอมโบถัดไปนะครับสำหรับคนที่อยากได้น้องคีหรือตัวของกันยูหรือตัวของคู่เต๋าตัวที่กำลังจะเข้านะครับผมก็แนะนำร้าน Power Play นะครับผมร้านรับเติมเกมที่สุดยอดมากเพราะเขามีโปรลดราคานะจาก 3,000 เหลือ 26,000 นะครับประหยัดไปได้เยอะแล้วก็ร้านนี้บริการดีบริการไวเปิดมานานเครดิตดีมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องรีฟันเรื่องเพชรติดลบเรื่องแฮกนะครับร้านนี้ผมเติมมาตลอดไว้ใจได้นะครับบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะเติมราคาถูกๆก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นหรือในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับธาตุลมตัวถัดมาคือตัวของจีนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้เซตธาตุลมเหมือนกับตัวของซูโคสนะหน้าที่คล้ายกันนะครับแปะธาตุไฟก่อนแล้วค่อยใช้ลมเพื่อลดต้านทานธาตุไฟตัวของจีอาจจะรวบได้ไม่ดีเท่าซูโคสแต่ว่าสามารถช่วยฮิลแล้วก็ช่วยทำดาเมจได้นะครับก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่สามารถเอามาปรับประยุกต์ได้มาที่ตัวของฟิตนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวคอมโบธาตุที่สำคัญซึ่งก็คือเอามาแทนตัวของซิงชิลตัวของฟิตบวกคีทำโอเวอร์โหลดซึ่งเป็นดาเมจธาตุไฟเป็นหมู่ได้เพราะฉะนั้นความสามารถในการเคลียร์ศัตรูเป็นหมู่เนี่ยจะทำได้ค่อนข้างดีกว่าตัวซิงชิลนะแล้วก็ในช่วงต้นเกมเป็นช้อยที่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมพวกโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงนะครับในขณะที่ถ้าเราจะทำพวกระเหยละลายเนี่ยเบียดพลังโจมตีเราต้องเยอะก่อนนะครับมันถึงจะแรงตาม
ส่วนตัวแล้วผมก็ใช้ฟิตตั้งแต่เริ่มกลางเกมนะที่ได้น้องคีมาคอมโบกับฟิตก็คือสนุกมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นคู่ที่ดีมากกลับมาที่ท่าลมตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวของเวนตี้ซึ่งจุดเด่นก็คือแน่นอนเรื่องของการรวบที่กว้างมากที่สุดในเกมนะแล้วก็ช่วยเรื่องของการฟื้นพลังงานซึ่งถ้าเราใช้เวนตี้บวกคีบวกฟิตนะครับบอกเลยว่าศัตรูตัวเล็กๆมาเป็นหมู่เนี่ยเก็บแป๊บเดียวหมดนะครับเป็นทีมที่พลังทำลายล้างศัตรูเป็นหมู่สูงมากๆสูงที่สุดในเกมทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้เอาล่ะคราวนี้เรามาดูตัวละครที่เป็นเหมือนทางเลือกนะครับสำหรับสายฟรีหรือคนที่ยังมีตัวละครไม่ครบไม่มีตัวที่พูดไปนะตัวแรกก็คือตัวของเป๋ยตั้วนะครับซึ่งเอามาทำเป็นในส่วนของคอมโบธาตุแทนตัวของซิงชิลหรือฟิตได้ก็คือตัวของเป๋ยตั้วเวลาที่กดไม้ตายเนี่ยจะทำให้ตัวละครของเราเวลาโจมตีมีปล่อยไฟฟ้าไปด้วยคล้ายๆดาบน้ำซิงชิลนะแต่ว่านี่จะกลายเป็นไฟฟ้าแทนนะครับก็สามารถเอาไว้ทำโอเวอร์โหลดคอมโบกับมังคีได้ตัวธาตุไฟที่เอามาแทนเบนเน็ตได้ตัวหนึ่งก็คือเซงหลิงนะครับเพราะว่าเซงหลิงเนี่ยถ้ามีกลุ่มดาวจะมีในส่วนของการลดต้านทานธาตุไฟศัตรูลงนะครับเพิ่มดาเมจให้น้องคีแล้วก็ตัวเซงหลิงเองมีดาเมจธาตุไฟที่จัดว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับระยะตัวไม้ตายที่หมุนรอบๆเนี่ยมันแรงแล้วก็ระยะพอๆกับระยะโจมตีของน้องคีนะเพราะฉะนั้นก็เอามาเล่นกับน้องคีได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากตัวหนึ่งเลยแหละนะครับคราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนเอาเบเน็ตออกในทีมก็จะไม่มีฮีลนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวฮีลซึ่งจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นบาบาร่าชีชีตัวของจีนดิโอน่าโนเอลอะไรก็ได้นะครับคือไม่ได้ฟิกมากแต่ว่าที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็คือตัวของบาบาร่าซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวของอาวุธทิวนิ่งเทลออฟดราก้อนสเลเยอร์นะครับเพื่อเอามาบัฟดาเมจให้ตัวน้องคีได้นะครับก็เป็นอีกช้อยนึงที่ถือว่าโอเคเลยก็เป็นอันครบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาของวิดีโอนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียในการจัดทีมนะครับคือต่อให้ไม่ใช่เป็นน้องคีเนี่ยก็สามารถเอาไอเดียตัวละครต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นะใช้กับดีลุกก็คล้ายๆกันนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันก็ลองเอาไปปรับดูยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้อาจจะมีในส่วนของทีมที่ผมตกหล่นไปเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ลองเล่นตัวละครครบทุกตัวนะครับยังไงก็คอมเมนต์เพิ่มเติมด้านล่างอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็เม้นบอกได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ